สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คะชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะเชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลังจากที่ประเพณีสงกรานต์ไทยนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สงกรานต์ในปีนี้ของประเทศไทยทุกๆจังหวัดต้องยิ่งใหญ่อลังการประทับใจอย่างแน่นอนนะคะไฮไลท์จุดหนึ่งของกรุงเทพมหานครค่ะที่ไม่อยากให้พลาดเลยก็คือไอคอนสยามค่ะช่วงเทศกาลสงกรานต์ไอคอนสยามจะเนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้กลายเป็นจุดเล่นน้ำที่มีความประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ของไทยให้เป็นเฟสติวัลระดับโลกด้วยงานนี้อลังการยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาแน่นอนค่ะจะมีไฮไลท์สำคัญยังไงบ้างพูดคุยกันกับทางผู้บริหารของไอคอนสยามนะคะพูดคุยกันกับคุณสุมาวงพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไอคอนสยามจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะคุณสุมาค่ะเมื่อกี้ภาพที่เราเห็นจากไตเติ้ลรายการเนี่ยเป็นภาพของเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ปีนี้สงกรานต์ของไอคอนสยามจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะในนามของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธนะคะแล้วก็บริษัทไอคอนสยามจำกัดนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยก่อนแล้วก็คนไทยทุกคนเลยนะคะที่เทศกาลสงกรานต์ของเราเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งอันนี้ยูเนสโกองค์กรยูเนสโกได้มอบให้กับประเทศไทยเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะซึ่งทางไอคอนสยามถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่ายินดีมากๆนะคะที่สงกรานต์ไทยกลายเป็นมรดกโลกอีกหนึ่งรายการค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็เลยเป็นปีที่ไอคอนสยามเองเนี่ยได้จับมือกับพันธมิตรภาครัฐภาคเอกชนจำนวนมากนะคะเพื่อที่จะยกระดับงานสงกรานต์น่ะให้กลายเป็นเฟสติวัลระดับโลกค่ะซึ่งองค์กรหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมมือกันจัดงานในปีนี้นะคะก็ประกอบด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะตัวททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้คือพันธมิตรภาคเอกชนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยนะคะกลุ่มบริษัทอังกฤษตางูซึ่งล้วนแต่จะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อนำชื่อเสียงคนไทยไปสู่ทั่วโลกนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของแบรนด์5ตะขาบนะคะเท่าแก่น้อยทุกๆแบรนด์พวกนี้วันปีนี้เรามาจับมือกันนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้งานสงกรานต์ของเราเนี่ยโด่งดังไปในเวทีโลกนะคะปีนี้จัดยิ่งใหญ่จริงๆค่ะจัดมาทั้งหมดประมาณ12วันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง21เมษายนนะคะโดยจัดภายใต้ชื่อว่าไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ประจำปี2567เพราะว่าอันนี้คือความพิเศษของไอคอนสยามนะคะสงกรานต์ของเรามันจะเป็นบรรยากาศสงกรานต์ที่อยู่ริมโค้งน้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะมีสามารถที่จะมาเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนานในริมโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะโอ้โหแค่พูดเนี่ยก็นึกภาพตามเนี่ยต้องยิ่งใหญ่แล้วสวยงามแน่นอนนะคะเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์ริมโค้งน้ำเจ้าพระยาใช่ค่ะทีนี้ในธีมของการจัดงานในปีนี้ด้วยความที่เป็นการร่วมเฉลิมฉลองด้วยเนี่ยทางไอคอนสยามและพันธมิตรเองได้มีการวางธีมงานเอาไว้ยังไงบ้างคะค่ะแนวคิดปีนี้นะคะสั้นๆง่ายๆแต่ว่าชัดเจนนะคะก็คือไทยคอนิกสงกรานต์เซเลเบชั่นนะคะหรือรื่นเริงมหาสงกรานต์นะคะมาสืบสานตำนานมรดกโลกค่ะก็คือเราอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะมาร่วมกันส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมไทยไปสู่อนาคตนะคะในขณะเดียวกันก็มาเฉลิมฉลองมีความสนุกสนานบันเทิงตามสไตล์คนไทยด้วยนะคะงั้นปีนี้เนี่ยลักษณะงานที่เราจัดเนี่ยถ้าถามถึงไฮไลท์นะคะอยากขออนุญาตแบ่งเป็น2แกนแล้วกันนะคะแกนแรกจะเป็นไฮไลท์ทางด้านประเพณีเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณีของสงกรานต์ไทยนะคะส่วนแกนที่2จะเป็นเรื่องการฉลองความสำเร็จฉลองชื่อเสียงของสงกรานต์ไทยแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาสนุกสนานร่วมกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราว่ากันที่ไฮไลท์แรกกันก่อนเลยนะคะเรื่องประเพณีความเป็นไทยซึ่งงานที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะของเทศกาลสงกรานต์ที่ในแง่ของคนทำงานเองต้องมีการสอดแทรกเข้าไป ในงานสงกรานต์จะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์สำคัญบ้างคะค่ะกิจกรรมแรกในด้านของขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์นะคะก็คือเรื่องของพิธีส่งน้ำพระนะคะเพราะอันนี้เนี่ยสงกรานต์ไทยเราเนี่ยเป็นเสมือน
ช่วงเวลาของการขึ้นฉลองขึ้นปีใหม่ของไทยด้วยนะเพราะนั้นก็จะมีเรื่องของการเสริมสิริมงคลนะคะงั้นปีนี้เป็นปีพิเศษนะคะไอคอนสยามได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงจำลองนะคะอัญเชิญท่านมาจากวัดพระสิงห์มหาวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีความพิเศษเพราะว่าท่านเป็นพระธาตุประจำปีมะโรงเพราะฉะนั้นปีนี้ไอคอนสยามก็เลยขออัญเชิญท่านมาประดิษฐานอยู่บริเวณโซนไอคอนลักซ์ฮอลล์นะคะแต่ว่าชั้นจีเพื่อที่จะให้ประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมส่งน้ำพระนะคะไหว้พระขอพรตามประเพณีของคนไทยนะทีนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของการเสริมสิริมงคลนะคะก็มันยังมีอีกบริเวณนึงก็คือโซนของเมืองสุขสยามชั้นจีซึ่งมีค่อนข้างจะเป็นโซนที่มีนักท่องเที่ยวหลากหลายอันนี้เราได้อัญเชิญพระพุทธรูปนะคะปางห้าสมัยเอามาประดิษฐานที่โซนของเมืองสุขสยามเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถจะเลือกหลายๆที่ในเมืองสุขเมืองไอคอนสยามเนี่ยเพื่อที่จะส่งน้ำพระได้เป็นจุดๆนะคะค่ะส่วนอันที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเพณีนึงที่เราอยากจะสืบสารแล้วก็รักษาเอาไว้ก็คือเรื่องของพิธีรดน้ำดำหัวค่ะนะคะซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยเห็นกันมากนักแล้วนะคะแต่เรายังอยากให้คือสงกรานต์ของไทยอะค่ะเป็นเรื่องของการแสดงเรื่องของความกตัญญูกตเวทีด้วยนะคะแล้วก็ผูกพันกับวัดนะคะทีนี้สงกรานต์ปีนี้เราก็เลยจะจัดพิธีรดน้ำดำหัวเนี่ยอยู่ที่บริเวณเจริญนครฮอลล์ชั้นเอ็มนะคะในวันที่14เมษายนนะคะทีนี้เราก็เชิญชวนครอบครัวศิลปินดังหลายครอบครัวนะคะแล้วก็เชิญบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ชุมชนโดยรอบของไอคอนสยามค่ะให้มาร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนะคะก็เป็นพิธีการที่พวกเราเหมือนจะแสดงความเคารพต่อท่านนะคะต่อคนที่มีบุญคุณกับเราแล้วก็ขอพรจากท่านนะคะอันเนี้ยก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้าใครสะดวกนะคะอยากให้มาร่วมกันนะคะจะได้สืบสานประเพณีให้อยู่คงอยู่ยาวๆต่อไปค่ะอันที่2กิจกรรมแล้วนะคะกิจกรรมที่3เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของขบวนแห่นางสงกรานต์มโหธรเทวีนะคะก็เป็นอีกอันนึงที่ไอคอนสยามเนี่ยได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า5ปีแล้วนะคะแต่ปีนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านะคะมันก็จะเป็นขบวนแห่นางสงกรานต์ที่เรียกว่าครบเครื่องนะคะมีทั้งขบวนเครื่องอะไรเครื่องบูชาอะไรต่างๆนะคะตามประเพณีโบราณแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะที่วิจิตรงดงามของนางสงกรานต์นะซึ่งปีนี้เราจัดต่อเนื่องกัน7วันนะเพื่อที่ว่าท่านทุกลูกค้าทุกท่านนะคะท่านมาวันไหนท่านก็จะได้รับประสบการณ์นะคะในการชื่นชมกับความงดงามของขบวนแห่นางสงกรานต์ของไทยเนี่ยไปด้วยนะคะซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจาก7นางเอกแล้วก็ศิลปินชื่อดังค่ะมาเป็นนางสงกรานต์ไม่ซ้ำกันเลยเราไม่ซ้ำกันทั้ง7วันเลยค่ะแล้วก็ได้รับปีนี้ต้องขอบพระคุณมากๆว่าได้รับความร่วมมือรับเกียรติจากนางเอกหลายๆคนมากๆนะคะอย่างวันแรกคือวันที่เป็นพิธีเปิดงานนี่ก็จะเป็นคุณแอฟทักษอรนะคะแล้วไล่ๆไปก็ยังมีทั้งคุณใหม่ดาวิกานะคะคุณเบลล่าลานีนะคะคุณเดียน่านะคะก็มีเอ็กซ์คลูซีฟที่พิเศษสุดๆอีกหนึ่งท่านนะคะคือน้องมินนี่นิชาค่ะน้องเป็นศิลปินไทยในวง G Idol ที่ไปโด่งดังที่เกาหลีค่ะปีนี้น้องให้เกียรตินะคะมาแต่งเป็นนางสงกรานต์นะคะแบบด้วยชุดที่เป็นทรงเครื่องจัดเต็มนะคะซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความวิจิตรงดงามในเครื่องแต่งกายแบบนางสงกรานต์ไทยเนี่ยจะออกไปโชว์เวทีโลกนะคะเพราะว่าน้องก็จะมีแฟนคลับอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้นำเอาเรื่องดีๆเอกลักษณ์ไทยดีๆเนี่ยไปสู่สายตาของคนต่างชาติค่ะค่ะอันนี้คือไฮไลท์แรกในโซนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมเรียนถามคุณสุมานิดนึงค่ะว่าจุดประสงค์อย่างนึงเนี่ยคือเราก็ต้องการที่จะสืบสานประเพณีให้กับคนไทยแล้วก็คนรุ่นใหม่ให้ได้สืบสานกันต่อไปแต่ในมุมของชาวต่างชาติเองซึ่งจริงๆแล้วไอคอนสยามเนี่ยก็เป็นจุดนึงที่ชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวกันเยอะมากเราจะสื่อสารความเป็นไทยเหล่านี้ออกไปให้เขาได้เข้าใจเรื่องของประเพณีพิธีรดน้ำดำหัวเรื่องของการส่งน้ำพระหรือว่านางมโหธรเทวีนางสงกรานต์เราจะสื่อสารให้เขาได้เข้าใจตรงนี้ได้ยังไงได้บ้างคะค่ะส่วนนี้เนี่ยในด้านของการอธิบายให้กับชาวต่างชาติเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอยากจะเรียนว่า
ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะการที่เขาได้เข้ามาเดินแล้วก็เที่ยวชมแล้วก็รับประสบการณ์ในไอคอนสยามเนี่ยมันจะทำให้เขาเข้าใจแล้วก็จดจำได้โดยเฉพาะเราเนี่ยในเรื่องอะไรที่เป็นโบราณคดีข้อมูลต่างๆเราเนี่ยจะถูกจัดทำอย่างย่อๆให้น่าสนใจนะคะเป็นภาษาทั้งสองภาษาแล้วก็มีการจัดเป็นนิทรรศการด้วยอยู่ในโซนเจริญนครเพื่อทำให้คนที่มาในงานอ่ะได้ทั้งในรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็ได้ในเรื่องของอินฟอร์เมชันที่ถูกต้องกลับไปด้วยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยได้พูดถึงแกนที่มันเป็นไฮไลท์ในด้านประเพณีนะคะซึ่งอันนี้เราคิดว่าทุกคนได้รับจากพิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวหรือว่าชมขบวนแห่นางสงกรานต์นะคะทีนี้อีกด้านหนึ่งที่เป็นแกนที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายละนะคะก็คือเรื่องของความสนุกสนานเราจะมาฉลองร่วมกันนะคะในฐานะที่สงกรานต์เราได้เป็นมรดกโลกนะคะในเรื่องของพอพูดถึงเรื่องความสนุกในสงกรานต์ก็ไม่พ้นต้องเป็นเรื่องของการเล่นน้ำสาดน้ำแน่นอนสาดน้ำสงกรานต์นะคะคนต่างชาติอาจจะเรียกว่า World Water Festival นะคะทีนี้ไอคอนสยามปีนี้เราก็จัดเตรียมเรื่องเหล่านี้ไว้ค่อนข้างครบถ้วนทุกมิตินะคะ เรื่องแรกเลยเนี่ยเราก็อยากเชิญทุกคนนะคะถ้าใครต้องการแบบสาดน้ำแบบจัดเต็มสนุกสนานเต็มที่นะคะเราเชิญบริเวณเอาท์ดอร์ที่ลานลิเวอร์พาร์คนะคะชิมแม่น้ำแม่น้ำค่ะค่ะเราจัดพื้นที่ว่าให้เล่นน้ำเรามีวอเตอร์สเปรดแลนด์มาร์คนะคะก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่ทำให้ทุกคนเหมือนเป็นศูนย์กลางให้ทุกคนรวมตัวนะคะแล้วก็เล่นน้ำแล้วเราก็มีจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆอำนวยความสะดวกนะคะเรื่องน้ำนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงก็มีให้เต็มที่นะคะการเดคอเรชั่นอีกมุมนึงที่อยากจะสอดแทรกคือการเดคอเรชั่นของวอเตอร์สเปรดแลนด์มาร์คแล้วก็อุปกรณ์โดยรอบนะคะเราได้ประสานกับหน่วยงานนะคะที่ทำเรื่องของ sustainability ค่ะเราจะมีการรับบริจาคกากกาแฟจากผู้ประกอบการที่อยู่ในไอคอนสยามแล้วก็ที่อื่นๆเพื่อเอามาผลิตนะคะเป็นภาชนะรีไซเคิลอะค่ะเพราะฉะนั้นอ่างจะเรียกว่าอะไรดีคะอ่างน้ำที่ว่าให้ทุกคนได้เป็นตักน้ำไปเล่นน้ำกันเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆโต๊ะเก้าอี้หรือขันอะไรที่เราดีไซน์มาสำหรับงานเนี้ยก็จะผลิตเป็นการรีไซเคิลส่วนหนึ่งจากกากกาแฟที่เรารับบริจาคมาก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าก็สอดแทรกลงมาให้มันเป็นเนื้อเดียวกับงานนะคะแต่ว่าจะได้มีส่วนที่จะช่วยกันลดขยะที่เกิดขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเล่นน้ำนะคะซึ่ง เรื่องของพื้นที่เราจัดเป็นโซนนะคะจะมีโซนของการเล่นน้ำโซนหนึ่งนะคะที่เตรียมไว้ให้ผู้ใหญ่และเด็กก็คือครอบครัวงั้นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะคะอยากจะพาน้องๆหนูๆมาเล่นน้ำแต่บางทีอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะอันนี้เราจัดพื้นที่แยกให้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กอันนี้เขาก็จะมาเล่นน้ำตรงนี้ได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัยด้วยนะคะสะอาดปลอดภัยแล้วก็แยกโซนของผู้ใหญ่ที่จะแบบสนุกกันแบบจัดเต็มวัยรุ่นก็มาเลยก็มาอีกโซนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแยกพื้นที่ไว้ให้เขานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถที่จะเล่นน้ำสนุกสนานได้เต็มที่นะคะทีนี้นอกเหนือจากพื้นที่เป็น outdoor นะคะเรายังมีบริเวณที่เป็น indoor ในเมืองสุขสยามชั้นจีนะคะเขาได้ดีไซน์อุโมงค์น้ำพร้อมกับพวกแสงสีเสียงให้มีความสวยงามสนุกสนานแต่จะเป็นจุดในอาคารที่อาจจะเป็นน้ำแบบเบาๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นละอองนะคะไม่ถึงกับเปียกมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีทางเลือกนะจะเลือกแบบว่าจัดเต็มเลยเปียกทั้งตัวสนุกสนานเต็มที่ก็กลางแจ้งหรือแม่น้ำเจ้าพยานะคะแต่ถ้าต้องการแบบขอแบบแค่ชื้นๆเบาๆนะคะจะได้ช้อปปิ้งกินข้าวอะไรตามสะดวกเนี่ยอันนี้เราก็เชิญด้านในอาคารมีไว้ให้เลือกตามความต้องการเต็มที่ค่ะนะคะนอกเหนือจากกิจกรรมเล่นน้ำแล้วนะคะปีนี้เราก็ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรคนสำคัญของไอคอนสยามนั่นก็คือ TikTok Shop นะคะ TikTok Shop มาเปิดพื้นที่ค่ะเป็นโซนนึงเหมือนกันนะคะจัดกิจกรรมสาวน้อยตกน้ำออนไลน์สู่ออฟไลน์นะคะทุกคนนะพอพูดถึงน่าจะนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาแฟนคลับของยูทูบเบอร์คนดังนะคะถ้าอยากเห็นยูทูบเบอร์ของคุณตกน้ำที่ไอคอนสยามเชิญที่ลานลิเวอร์พาร์คเลยค่ะมาร่วมกับกิจกรรมนี้กับ TikTok Shop นะคะก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับสาวน้อยตกน้ำให้ดูแล้วจะมีคนดังๆก็มาในTikTok ใช่ไหมคะทาง TikTok Shop เขาจะเชิญครีเอเตอร์คนดังมาเป็นมา
เป็นเกสในการเป็นสาวน้อยตกน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรสนุกสนุกนะคะตามสไตล์ของคนรุ่นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งค่ะเห็นบอกว่าจะมีการเปิดตัวครั้งแรกของบทเพลงสงกรานต์บ้านเราด้วยมีถึง3ภาษาด้วยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ได้มีการเปิดตัวบทเพลงนี้ไปเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาที่เป็นวันแถลงข่าวค่ะเป็นบทเพลงพิเศษที่ทางกลุ่มบริษัท Workpoint นะคะได้ดีไซน์ขึ้นมาเพื่อจะทำให้คนหลายๆภาษาหลายๆเชื้อชาติเนี่ยเข้าถึงความสนุกของคนไทยนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสได้เปิดรับฟังหรือเปิดในรายการก็จะเห็นว่าเป็นอีกเพลงนึงที่มีความสนุกสนานทั้งเป็นมีความมันเข้าถึงได้ทั้งไทยทั้งจีนทั้งฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความน่ารักอีกแบบนึงของเพลงไทยค่ะค่ะแล้วก็งานเทศกาลสงกรานต์ไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ในครั้งนี้เนี่ยนอกจากทางไอคอนสยามจะจัดบรรยากาศทุกอย่างให้เหมาะกับเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เชิญชวนคนที่ไปแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศของสงกรานต์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใส่เสื้อลายดอกมาเล่นน้ำนะคะขออนุญาตนิดนึงปีได้นำตัวอย่างของเสื้อลายดอกนะคะซึ่งเป็น Exclusive Design ที่ไอคอนสยามในปีนี้ไอคอนสยามดำเนินขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะคือเราปีนี้เราจับมือกับนารยาซึ่งเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ไทยที่ไปดังที่ต่างชาติใช่นะคะทางนารยาร่วมกับนะคะคุณเอกทองประเสริฐของแบรนด์ดีคอลเลเตอร์โปรเจกต์นะคะก็ดีไซน์ Exclusively Floral เลยค่ะก็จะเป็นลายดอกอีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็นเสื้อลายดอกที่มีแรงบันดาลใจของการดีไซน์ตัวดอกที่เห็นเนี่ยนะคะทางดีไซเนอร์เนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากลายดอกไม้ที่อยู่บนกระเบื้องวัดโพซึ่งเป็นวัดที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงามระดับโลกค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาแรงบันดาลใจจากจุดนั้นนำมาดีไซน์เป็นเสื้อลายดอกตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยจัดเอาไว้สำหรับลูกค้าไอคอนสยามโดยเฉพาะเลยนะคะปีนี้ถ้าอยากได้ต้องทำยังไงบ้างคะค่ะสะดวกมากมายค่ะเริ่มต้นแล้วนะคะถ้าท่านไหนที่มีโอกาสได้ไปเดินช้อปปิ้งที่ไอคอนสยามนะคะ เพียงซื้อสินค้าในช็อปมาค่ะครบ 4,000 บาทนะคะก็สามารถจะได้เสื้อสีขาวเป็นลายนี้เหมือนกันแต่สีขาวฟรีเลยนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนสนใจอยากได้สีฟ้าอาจจะใช้เป็นการแลกซื้อก็แค่มีใบเสร็จมูลค่า 2,000 บาทนะคะก็สามารถแลกซื้อได้ในราคา400บาทหรือถ้าต้องการรวดเร็วอยากได้ทันทีเลยค่ะก็สามารถซื้อได้นะคะ990บาทนะคะที่ไอคอนสยามค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะใครอยากได้เป็นเจ้าของเพราะว่าจริงๆจะใส่เสื้อลายดอกไหนก็ยินดีนะคะเชิญชวนว่าที่ไอคอนสยามนะคะที่ริเวอร์พาร์คก็มาเล่นน้ำกันเพราะว่าลายดอกเนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ไทยสำหรับเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วนะคะเราก็อยากเชิญชวนว่าอยากให้วันหรือช่วงเวลาของสงกรานต์เนี่ยมองไปที่ไหนก็มีแต่ลายดอกของประเทศไทยเต็มไปหมดเลยมันเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะของเทศกาลสงกรานต์นะคะก็ใส่เสื้อลายดอกไปเที่ยวงานสงกรานต์กันหรือว่าถ้าหากว่าใครยังไม่มีไปหาซื้อเสื้อซึ่งเป็นลายดอกที่แบบหาไม่ได้ที่ไหนแน่นอนใช่ไหมคะลายนี้เนี่ยนะคะใช่ค่ะ Exclusive Design เลยค่ะจากไอคอนสยามโดยเฉพาะนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเสื้อตัวนี้ที่ทางไอคอนสยามนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วเนี่ยยังมีสินค้าต่างๆที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยอีกหลายชิ้นเลยทีเดียวซึ่งอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทยด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะอันนี้ขออนุญาตแนะนำว่าเป็นแบรนด์ไอคอนคราฟต์นะคะไอคอนคราฟต์เนี่ยเป็นแบรนด์ของเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่รวบรวมงานช่างฝีมือไทยค่ะนะคะจากชุมชนหรือจากที่ต่างๆนะคะเรามีช่างฝีมือไทยที่มีความสามารถมากแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการดีไซน์หรือในเรื่องของการปรับเอาวัตถุดิบของไทยๆอะค่ะมาผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นชิ้นงานเนี่ยเรามีคนมีฝีมืออยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นไอคอนคราฟต์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนึงที่รวบรวมเอาช่างฝีมือเหล่านี้ค่ะมาผลิตเป็นงานดีไซน์หรือชิ้นงานต่างๆนะคะปัจจุบันที่ชั้น4ชั้น5ของไอคอนสยามก็จะเป็นพื้นที่ของไอคอนคราฟต์ที่ทำให้บรรดาช่างฝีมือเหล่านี้ได้มาเอาผลงานมาจัดแสดงนะคะแล้วก็นำเสนอก็ค่อนข้างจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวต่างชาติเยอะนะคะเพื่อนถือว่าเป็นหนึ่งในช่องทางที่นำเอาผลิตภัณฑ์ของไทยอะค่ะทำให้ชาวต่างชาติได้รับทราบถึง
คุณภาพแล้วก็ฝีมือของช่างไทยค่ะค่ะคุณสุมาค่ะเทศกาลสงกรานต์ที่เรากำลังจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยนอกจากเอาละเราร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ได้สนุกสนานกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในมุมของเศรษฐกิจเองเนี่ยมีการประเมินเอาไว้ยังไงบ้างคะทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศจากเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะค่ะเราเชื่อว่านะคะในตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์12วันที่เราจัดงานในครั้งนี้จะมีคนที่เข้ามาหมุนเวียนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า 1.5 ล้านคนค่ะนะเพราะฉะนั้นน่าจะทำให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจเกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้าเนี่ยสูงกว่าปกติเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 50% นะซึ่งอันเนี้ยก็เราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่ามันก็จะเป็นอีก1ปัจจัยที่ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับภาวะของเราในตอนนี้ให้หลุดออกจากภาวะของการที่นิ่งเพราะอาจจะนิ่งหลังจากตุรกีอาจจะดรอปมากันเล็กน้อยใช่มั้ยคะพอช่วงนี้มีสงกรานต์ก็ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจมันเกิดการขับเคลื่อนมากขึ้นค่ะอย่างสงกรานต์ที่ผ่านมาของไอคอนสยามส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติเหรอคะถ้าที่ไอคอนสยามน่ะชาถ้าเป็นเวลาปกตินะคะอาจจะเป็นคนไทย 60% ต่างชาติ 40% แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลสำคัญอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะมีชาวต่างชาติเข้ามามากกว่าปกติก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนกลายเป็น 50-50 ค่ะค่ะยังบรรยากาศสงกรานต์ที่ไอคอนสยามเนี่ยยังคิดว่ากลางวันก็อาจจะสวยแบบนึงกลางคืนก็อาจจะสวยอีกแบบนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะเราสามารถจะไปเล่นสาดน้ำหรือไปร่วมกับเทศกาลสงกรานต์ได้เนี่ยเริ่มสาดน้ำสเปรชกันได้ตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงคะจริงๆสุดนะคะเราก็เปิดตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะพบว่าผู้คนจะเริ่มทยอยมาเล่นน้ำเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแบบช่วงหลังเที่ยงขึ้นไปแต่จริงๆเราเปิดไว้ตลอดตั้งแต่10โมงจนถึง 22.00 แต่จะหนาแน่นแน่ส่วนใหญ่จะหนาแน่นหลังประมาณสักเที่ยงขึ้นไปนะทางคุ้งทางข้าวอะไรเรียบร้อยก็จะเริ่มมาเล่นกันแล้วใช่นะคะซึ่งปีนี้เราก็ยาวเลยนะคะงั้นช่วงของการเล่นน้ำเนี่ย10ถึง16เมษายนเนี่ยเราเปิดไว้ให้เต็มที่ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะในตัวช่วงกลางคืนปีนี้นะคะเป็นปีที่เราจะเริ่มมีมิวสิกเฟสติวัลเล็กๆเข้ามาผสมผสานทำให้เกิดความสนุกสนานด้วยงั้นประมาณเวลา1ทุ่มอะค่ะก็จะมีมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดังมาแต่อันนี้ตลอดตั้งแต่วันที่10ถึง21เมษายนงั้นถ้าใครกลางวันไม่สะดวกจะมาช่วงเย็นตกกลางคืนนิดหน่อยเนี่ยเรียนเชิญได้เลยนะคะนอกจากมาฟังดนตรีสนุกสนานแล้วยังมาเล่นน้ำกับศิลปินคนโปรดของคุณนะคะอย่างวันแรกวันที่10เมษายนนี่ก็จะเป็นคุณนนทนนท์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีวง4 Eve นะคะ Proxy Atlas Must มีมากมายเลยติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ของไอคอนสยามอีกทีนึงว่าแต่ละท่านวงไหนมาวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเรื่องของการเดินทางคือในช่วงเทศกาลที่มีคนเดินทางมาไอคอนสยามเยอะๆเนี่ยได้มีการเตรียมเอาไว้ยังไงบ้างคะค่ะต้องเรียนเลยว่าเดี๋ยวนี้เรามีประสบการณ์ในการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางให้กับผู้บริโภคและลูกค้าเนี่ยมากขึ้นนะคะเราเตรียมการไว้พร้อมการเดินทางไอคอนเนี่ยปัจจุบันเราทำได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะคะรถรางเรือนะคะรถยนต์เนี่ยเราเตรียมที่จอดรถแน่นอนอาคารไอคอนสยามนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้านเจริญนครเรามีอาคาร ICS Complex ซึ่งมีที่จอดรถนั้น2จุดนี้จะเป็นที่จอดรถหลักนะคะซึ่งมีรถจอดหมุนเวียนได้มากกว่า 6,000 คันนะคะนอกจากนั้นเราเตรียมนะคะเราทราบดีว่าเทศกาลเนี่ยจะมีคนพาครอบครัวกันมาเยอะนะคะเราก็เตรียมที่จอดรถพิเศษเอาไว้นะคะได้มีการประสานงานกับอาคารMT ที่บางรักหรือว่าตรงลานจอดรถของโกดังเสริมสุขหรือลานจอดรถบุคโลพวกนี้เราเสริมขึ้นมาเป็นพิเศษซึ่งเดี๋ยวใกล้ๆก็จะ Facebook ของเราก็จะมีประกาศให้ทราบแล้วก็จะมี QR code ให้ยิงเพื่อให้ Google Map นำทางท่านไปนะแต่ก็จะอยู่รอบๆไม่ได้ไกลกันมากนักค่ะส่วนในเรื่องของรางนะคะก็คือแน่นอนเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองถึงเลยใช่ท่านสามารถใช้รถไฟฟ้าจากในเมืองนะคะเชื่อมเข้ามาที่รถไฟฟ้าสายสีทองนะคะส่วนสุดท้ายก็เป็นทางเรือก็เป็นอีกช่องทางนึงที่สะดวกมากๆนะคะท่านจะมาเรือด่วนเจ้าพญาหรือว่าจะมาที่ท่าเรือศรีพญาอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะถ้าไม่แน่ใจตรงไหนก็ call center หาหรือว่า Facebook เข้ามาสอบถามที่ Facebook ของไอคอนสยามได้เสมอค่ะค่ะสุดท้ายอยากให้คุณสุมาได้เชิญชวนคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งกันละกันนะคะเผื่อว่าช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปต่างจังหวัดที่ไหนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปร่วมประสบการณ์
เทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ที่ไอคอนสยามกันค่ะคือจริงๆปีนี้มันเป็นปีเฉลิมฉลองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นปีที่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นตัวภาครัฐเองหรือเอกชนทุกๆรายนะคะทุกๆบริษัทเนี่ยที่มีพื้นที่นะได้จัดเตรียมงานสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ทุกที่นะคะทุกท่านสามารถที่จะเลือกเดินทางไปได้ตามความชื่นชอบและเหมาะสมในเรื่องของเส้นทางไอคอนสยามก็เราก็ขอเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยนะคะที่จะช่วยกันจัดแล้วก็ผลักดันให้เทศกาลสงกรานต์เนี่ยกลายเป็นเฟสติวัลระดับโลกเรามีความตั้งใจมากค่ะเราเตรียมพร้อมทุกอย่างทั้งเรื่องความสนุกสนานทั้งเรื่องของการกิจกรรมที่มันจะได้เชิดชูเอกลักษณ์ไทยเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกๆคนนะคะมามีส่วนร่วมกับเรานะคะมาสนุกสนานกันที่ไอคอนสยามเนี่ยเราก็พร้อมดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านก็อยากเชิญชวนนะคะเพราะว่ามีเวลาให้เลือกตั้งแต่10ถึง21นะคะหรือจะมากันบ่อยๆทุกวันตามความสะดวกเนี่ยก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกคนเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะกับคุณสุมาวงพันธ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไอคอนสยามจำกัดขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะหมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าเรียนกับแขกรับเชิญลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ